สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะพบกับเกดจากช่องเคสสตูดิโอนะคะวันนี้นะคะเกดจะมาแนะนำแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์นะคะที่เราใช้ในการหาคู่นะคะซึ่งเป็น3เว็บไซต์นะคะที่เขาบอกว่าให้ลองก่อนที่เราจะตัดสินใจออกจากวงการออนไลน์เดทติ้งนะคะเพราะว่าอย่างที่รู้กันนะคะว่ามันมีหลายเว็บไซต์มากเลยนะคะที่แบบว่าหาคู่แล้วก็ออกเดทแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เห็นจะเวิร์กไม่เห็นจะเพอร์เฟกต์หรือว่าไม่เห็นจะเจอเนื้อคู่ที่เราอยากจะหาเลยนะคะก็แนะนำให้ลอง3แอปนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะเลิกเด็ดขาดนะคะแอปแรกนะคะมันมีชื่อว่า Zoosk ไม่รู้อ่านถูกเปล่า Zoosk นะคะนะคะแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่ถูก recommend นะคะเป็นอันดับที่1ค่ะเพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายนะคะสิ่งที่ใช้ในแอปพลิเคชันนี้หลักๆนะคะก็คือรูปถ่ายนะคะแล้วก็โปรไฟล์เล็กน้อยนะคะซึ่งมันจะมีระบบการจับคู่ให้เรา2แบบนะคะแบบแรกก็คือเราเลือกเองนะคะก็คือดูจากรูปถ่ายนะคะของหนุ่มๆแล้วก็ดูจากพฤติกรรมรู้จักโปรไฟล์ที่เขาใส่มานะคะหรืออีกแบบหนึ่งนะคะเราเข้าไปในซุกเรื่อยๆนะคะเขาจะทำการเขาเรียกว่าเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคก็คือระบบอัลกอริทึมของซุกนะคะเขาจะทำการเรียนรู้นะคะจดจำนะคะความชอบความไม่ชอบของเราแล้วก็สไตล์ของหนุ่มที่เราชอบไม่ชอบแล้วเขาก็ทำการ recommend ขึ้นมาให้เราค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะพฤติกรรมของคุณนะคะเช่นคุณชอบคนแบบไหนไม่ชอบคนแบบไหนหรือว่าคราวที่แล้วล่าสุดที่คุณเลิกกับแฟนไปนะคะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะคะหรือว่าเรื่องของความลับอะไรบางอย่างนะคะซึ่งอันนี้แหละค่ะตัวอัลกอริทึมเขาจะทำการเรียนรู้จดจำไว้ให้นะคะแล้วก็แมทช์คุณนะคะให้เหมาะกับชายหนุ่มค่ะโดยตัวเจ้าฟังก์ชันนี้นะคะก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า smart picks นั่นเองนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะเจ้าแอปพลิเคชันนี้นะคะเขาก็ทำการสแกนเฉพาะโปรไฟล์ที่เป็นโปรไฟล์ของแท้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็จะลดอัตราเสี่ยงในการที่จะไปเจอนึกออกปะรูปกับตัวจริงไม่เหมือนกันอะไรทำนองนี้ค่ะคือเขามีระบบตรวจสอบให้นั่นเองค่ะก็สำหรับ Zoosk นะคะก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่เพื่อนๆลองได้นะคะก่อนที่จะ หมดใจไปกับเรื่องของการออนไลน์เดทติ้งนั่นเองค่ะแหล่งที่2นะคะเพื่อนๆไม่มีเว็บนี้ไม่ได้นะคะก็คือ Match.com นะคะ Match นะคะเป็นเดทติ้งไซต์ที่ถือว่าใหญ่ที่สุดนะคะคือแอปนี้นะคะได้สร้างคู่แต่งงานมาแล้วนะคะถึง1,000,000 คู่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ เมื่อมันเป็นเราเรียกว่าวงการที่ใหญ่นะคะก็จะมีคนมากมายนะคะเข้ามานะคะก็จะมีโปรไฟล์นะคะเยอะมากๆนะคะรวมไปถึงการสกัดกั้นนะคะโปรไฟล์ไม่ดีโปรไฟล์สแปมหรือว่าปลอมๆนะคะออกให้เราก่อนขั้นหนึ่งนะคะแล้วก็รวมไปถึงว่าแต่ละคนที่เข้ามาในเว็บไซต์ Match เนี่ยนะคะจะต้องลงโปรไฟล์ที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์สมบูรณ์แบบนั่นเองหมายความว่าทุกคนนะคะจะค่อนข้างรู้ข้อมูลก่อนของอีกฝั่งนึงก่อนที่จะแบบไปเจอไปเดทกันจริงๆค่ะจะได้ไม่เสียเวลานั่นเองค่ะก็ถือว่า Match นะคะเป็นวงการที่ใหญ่ดังนั้นเนี่ยถ้าใช้แอปพลิเคชันนี้ก็อาจจะได้เจอคนที่หลากหลายมากขึ้นมีโอกาสมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อมานะคะอันดับ3นะคะชื่อว่า Elite Singles นะคะซึ่งแอปพลิเคชันที่มีความพิเศษสุดนะคะตรงที่ว่าเขาจะสแกนเฉพาะบุคคลที่มีความต้องการมีความสัมพันธ์ที่ซีเรียสเท่านั้นนะคะก็คือเขาจะสแกนจากประวัตินะคะอาจจะรวมไปถึงประวัติเดิมนะคะที่เคยเดทติ้งมานะคะดังนั้นเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คนที่มีโปรไฟล์อยู่ในเว็บนี้ในแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีพอสมควรนะคะก็คือมีการจบการศึกษาอย่างน้อยก็คือระดับปริญญาตรีนะคะแล้วก็อายุ30ขึ้นไปนะคะอย่างที่บอกนะคะเพื่อนๆว่าคนอเมริกันนะคะหรือว่าชาวต่างชาตินะคะพอเขาอายุมากกว่า30ขึ้นไปเนี่ยความมั่นคงนะคะค่อนข้างจะมีมากขึ้นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนในกลุ่มนี้นะคะที่จบปริญญาตรีหรือว่าจบการศึกษาที่สูงขึ้นนะคะกับมีอายุมากกว่า30จึงเป็นที่ต้องการของ เราได้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วนอกจากนี้นะคะแอปนี้นะคะเขาก็จะส่งคู่เดทให้คุณเลือกนะคะวันละ 3-7 คู่เลยทีเดียวนะคะโดยเขาดูจากพฤติกรรมของคุณนะคะหรือว่าโปรไฟล์หรือว่าสิ่งที่คุณชอบนั่นเองค่ะแมทช์มาให้คุณนะคะแล้วนอกจากนี้นะคะยังมีความพิเศษนะคะที่ช่วยให้คุณเนี่ยปรับแก้โปรไฟล์ของคุณนะคะคือให้มันแบบว่า เอาง่ายให้มันดูดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้มีโอกาสในการที่จะได้ออกเดทกับเขานั่นเองค่ะดีมากเลยนะคะนี่นะคะมันจึงเหมาะสำหรับคนที่แบบว่าทำงานทำการแล้วค่อนข้างจะแบบไม่มีเวลานะคะที่จะไปออกเดทมั่วซั่วอีกแล้วนะคะต้องการคนที่จริงๆเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแอปนี้ก็ช่วยได้ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็น3แอปพลิเคชันนะคะให้เพื่อนๆเลือกก่อนที่จะหมดใจไปกับการออนไลน์เดทติ้งนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการออนไลน์เดทติ้งนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการใช้สัญชาตญาณนะคะแล้วก็สัญญาณต่างๆนะคะที่จะบ่งบอกว่าเอ๊ะเขาชอบเราไหมหรือเราชอบเราไหมนะคะถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือว่าฝรั่งในเกตว่ามันง่ายนะคะเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ตรงๆชอบคือชอบไม่ชอบก็บายบายแยกทางอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้ากับคนไทยกันเองอาจจะยากหน่อยเพราะว่าการแสดงออกนะคะค่อนข้างจะปกปิดมิดชิดกันนั่นเองค่ะเพื่อนๆโอเควันนี้นะคะเกตหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหนุ่มๆสาวๆที่ยังโสดอยู่และต้องการหาคู่นะคะก็ขอให้ทุกท่านเจอคู่สมใจบ๊ายบายขอให้ทุกท่านเป็นวันที่ดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้เกตด้วยนะคะบ๊ายบาย